สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับมุมมองบูรการนะครับในการมองเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับหลายท่านอาจจะมีคำถามนะว่าสิ่งที่ผมพูดคาดการไปนะเกี่ยวกับเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆที่เกิดปรากฏในโลกเราไม่ว่าจะทางด้านเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกที่เกิดปรากฏเนี่ยหลายครั้งหลายหนทำไมมันถึงมีความถูกต้องมันมีความแม่นยำนะครับนะหรือบางท่านอาจจะแย้งก็ได้นะครับว่าเอ๊ะไม่เห็นจะถูกต้องเลยไม่เห็นจะแม่นยำเลยบางทีก็คาดเคลื่อนได้ต้องยอมรับว่าไม่ 100% นะครับแต่ว่าผมวิเคราะห์จากเหตุผลนะที่วันนี้จะมาชวนคุยกันสำหรับหลายท่านนะครับที่อาจจะมีความสงสัยนะเอ๊ะทำไมผมถึงคาดการณ์มาตั้งแต่ปี2018นะครับแล้วหลายเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริงนะอย่าง Global Great Depression นะเศรษฐกิจโลกตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่นะครับในปี2020นะซึ่งผมได้คาดการไว้รวมถึงผมคาดการว่าสถานการณ์นะครับเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยมันยังไม่ฟื้นเร็วมันเข้าสู่กระบวนการ Great Reset นะครับแม้แต่เรื่องของสงครามนะครับระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยก็ไม่จบเร็วนะครับนะเพราะว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับวันนี้จะมาชวนคุยกันนะเพื่อให้เราสามารถมองเข้าใจได้เพราะมีบางท่านเนี่ยนะก็จะบอกว่านะผมมองเหมือนเชียร์ข้างใดข้างหนึ่งนะต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับผมไม่ได้เชียร์ข้างใดข้างหนึ่งนะครับวิธีการมองเนี่ยหลายท่านจะสงสัยเอ๊ะมันต้องติดตามข้อมูลข่าวสารเยอะๆใช่ไหมนะครับเราถึงจะรู้หรือคาดการเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆได้ถูกต้องแม่นยำนะเราต้องติดตามข่าวสารตลอดเลยใช่ไหมโอ้ทุกช่องทางเลยหรือเปล่าทุกฝ่ายเลยหรือเปล่าหรือเราต้องอ่านหนังสือเยอะๆอ่านประวัติศาสตร์เยอะๆศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเยอะๆนะครับนะใช่หรือเปล่าผมบอกว่าการติดตามข้อมูลข่าวสารเยอะๆก็ดีการศึกษาอ่านประวัติศาสตร์ข้อมูลต่างๆเยอะๆก็ดีเนี่ยด้วยส่วนตัวผมนะครับ 50% เท่านั้นเองนะครับการที่เราจะสามารถมองเห็นคาดการเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆนะทั้งทางด้านเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกได้ค่อนข้างถูกต้องแม่นยำนะครับแต่ไม่ใช่ 100% นะครับค่อนข้างถูกต้องแม่นยำเอาว่าประมาณ 70-80% ขึ้นไปแล้วกันเราจะต้องมีการมองที่ตรงตามความเป็นจริงหรือพูดง่ายคือเราต้องมีมาตรฐานในการมองนั่นเองพันมาตรฐานในการมองของเราเนี่ยเราจะต้องมองเห็น2มาตรฐานก่อนก็คือมาตรฐานที่ตรงไปตรงมาความหมายก็คือเราสามารถมองเห็นเหตุปัจจัยอย่างตรงไปตรงมานะอย่างเป็นเส้นตรงอ่ะเหมือนกับเราเปรียบเทียบให้ฟังเราจะเห็นเส้นตรงเป็นเส้นตรงเห็นเส้นโค้งบิดเบี้ยวเป็นเส้นโค้งบิดเบี้ยวเราอย่าไปผสมกันแต่เราต้องมองเห็น2มาตรฐานของความถูกต้องที่เป็นเส้นตรงและก็สามารถเห็นนะครับมาตรฐานที่เป็นเส้นบิดเบี้ยวนะที่เกิดจากมนุษย์ทำที่มาจากสิ่งที่มนุษย์นะครับปฏิบัติอ่ะนะถ้าเราสามารถมองเห็นโลกนะครับนะเราสามารถมองเห็นเป็น2มาตรฐานคือมาตรฐานที่ตรงถูกต้องเป็นเส้นตรงนะถูกเป็นถูกผิดเป็นผิดกับไอ้ที่มันบิดเบือนบิดเบี้ยวไปนะครับด้วยการกระทำของมนุษย์เนี่ยแล้วเราสามารถแยกแยะได้นะครับแล้วเราก็ต้องมีสมมติฐานที่ถูกต้องด้วยว่าการกระทำของมนุษย์หรือพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยนะที่ทำไปเนี่ยนะทำไปด้วยมาตรฐานไหนมาตรฐานที่เป็นเส้นตรงถูกต้องตรงเป๊ะหรือเป็นมาตรฐานแบบบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวเบือนเบือนนะบิดเบือนนั่นเองนะครับถ้าเราสามารถเข้าใจนะเรื่องของนะสองมาตรฐานคือเราสามารถมองเห็นโลกได้ทั้งสองแบบมันจะมีมาตรฐานแรกคือเส้นตรงนั่นแหละคือมาตรฐานที่เราสามารถเทียบเคียงได้ว่าถ้าเดินตามเส้นนั้นน่ะเราจะเกิดสภาวะโลกที่สงบสุขนะครับเรียกว่าเจริญรุ่งเรืองนะแต่ถ้าโลกของเราบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวไปเกิดการบิดเบือนบิดเบี้ยวอะเนื่องจากพฤติกรรมของมนุษย์ที่มันเกิดจากข้างในใจเขานั่นแหละครับในที่มันถูกอำนาจของกิเลสตัณหาทำให้มันบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวไปถึงแม้จะมีกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆเราก็จะสามารถคาดการณ์ได้ว่ามันจะเกิดปัญหาความวุ่นวายนะความสับสนความเดือดร้อนขึ้นในสังคมอย่างแน่นอนนะครับเพราะนั้นเมื่อเราสามารถเข้าใจนะมองเห็นโลกเป็นสองมาตรฐานเช่นนี้นะครับแล้วเราจะเปรียบเทียบเราต้องเปรียบเทียบนะครับด้วยมาตรฐานเดียวเท่านั้นความหมายคือเราจะเปรียบเทียบนะการกระทำนะของแต่ละฝ่ายซึ่งก็คือโลกของปุถุชนเนี่ยเราจะใช้2มาตรฐานเปรียบเทียบไม่ได้เพราะเราจะมองฝั่งหนึ่งดีอีกฝั่งหนึ่งร้ายนะครับเป็นแบบเนี้ยนะซึ่งมันไม่ใช่นะโลกของปุถุชนเนี่ยมันมีทั้งดีและร้ายผสมกันเพราะมันบิดบิดเบี้ยวๆนั่นเองนะเพราะนั้นเมื่อเราสามารถมอง
นะแล้วต้องการเปรียบเทียบกันเนี่ยต้องใช้มาตรฐานเดียวเราจึงจะคาดการได้อย่างแม่นยำและด้วยเหตุนี้แหละครับผมจึงสามารถมองเห็นนะเหตุการณ์สถานการณ์ของ Great Reset การเปลี่ยนแปลงใหญ่ซึ่งเป็นช่วงขาลงอยู่แล้วแหละนะในช่วง 2-3 ปีเนี่ยนะครับ2023 2025และเมื่อมองประกอบกับไซเคิลวงรอบจักรวาลการเกิดซ้ำๆนะครับของพฤติกรรมมนุษย์นะครับการกระทำนะด้วยอำนาจของกิเลสตัณหามันก็เกิดเป็นไซเคิลวงรอบจักรวาลเกิดซ้ำๆซึ่งมันมาเกิดขึ้นในทศวรรษนี้2020ซึ่งเป็นช่วงขาลงนะครับแล้วมาประกอบกับไอ้ความขัดแย้งนะไซเคิลวงรอบจักรของสงครามนั่นเองนะครับนั่นคือวิธีการมองนะครับที่ทำให้ผมคาดการณ์ได้แม่นยำนั่นเองนะครับท่านที่ต้องการร่วมสนับสนุนช่องผมนะครับในการวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์นะเรื่องเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิศาสตร์โลกนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับสังคมก็สามารถร่วมสนับสนุนนะครับตามบัญชีนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์แชร์กดติดตามรับสนับสนุนช่องผมเสมอมานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ